ค่ะเกณฑ์ข้อไหนกราบนมัสการนะคะพระคุณเจ้านะคะแล้วก็ค่ะกราบสวัสดีนะคะคุณแม่ชีนะคะแล้วก็สวัสดีนักศึกษาอภิธรรมชั้นจุฬาโททุกท่านค่ะทั้งในห้องเรียนและก็ในห้องซูมด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ากันนะคะตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณเนี่ยเราใช้วิธีการสืบทอดคำสอนของพระพุทธศาสนามาด้วยวิธีอะไรคะมุขปาฐะใช่ไหมก็คือการสวดการท่องและสาธยายนั่นเองเนาะตั้งแต่ครั้งประถมสังคายนานะคะคือการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งหลังจากพุทธปรินิพพานนานกี่เดือน3 เดือนใช้เวลาในการทำปฐมสังคายนาอยู่7 เดือนนะคะค่ะด้วยมุขปาฐะนะคะเพราะว่ายังไม่มีการจารึกลงไปนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นอีกประมาณ100 ปีนะเราก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะรอกันต่อมาอีกประมาณ100 ปีก็มีการทำสังคายนาครั้งที่สองนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณปีพ.ศ. 320 300ต้นๆในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชโดยพระโมคคัลลานะติสสะเถระก็ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สามเหตุผลของการสังคายนาครั้งนั้นก็คือว่ามีพวกอารัชชีปลอมบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจำนวนมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเนาะมีลาภสักการะเข้ามาเยอะนะพวกลัทธินอกศาสนาก็ปลอมบวชเข้ามาจนกระทั่งต้องทำสังฆายนาครั้งที่สามนะคะก็เอาพระภิกษุทุกรูปแหละมานั่งตอบคำถามนะคะถ้าใครตอบไปในเชิงมิจฉาทิฐิก็จับสึกเลยในครั้งนั้นนะคะให้ผ้าขาวไปเลยถ้าเป็นมิจฉาทิฐินะคะถ้าเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิตอบได้ถูกใช่ไหมคะครั้งนั้นก็มีการจับสึกโอ้โหเขาบอกว่ามีประมาณถึงสองถ้าจำไม่ผิด20,000 รูปนะเยอะมากเลยนะที่ปลอมบวชเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็มีการทําสังฆายนาในอินเดียอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไปทําที่ทางตอนเหนือของอินเดียแล้วก็เป็นการทําของฝ่ายมหายานเป็นฝ่ายเดียวเถรวาทก็ไม่ได้เข้าร่วมด้วยก็เลยไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของเถรวาทเราครั้งที่สี่ในอินเดียนะจากนั้นก็มีการทำสังคายนาครั้งที่ประมาณ3 ถึง 4 ครั้งอีกในตอนที่พระพุทธศาสนาไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะคะบางหลักฐานก็ว่ามีการทำสังคายนา3 ครั้งบ้างบางหลักฐานก็บอกว่า4 ครั้งบ้างนะคะแต่ครั้งที่สำคัญแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็คือครั้งที่สองที่ศรีลังกานะคะเพราะว่าเป็นการประมาณปีพ.ศ. 433ที่ศรีลังกาเป็นที่ยอมรับเพราะว่าครั้งนั้นมีการครั้งแรกเลยที่จารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเนาะนั่นคือครั้งนั้นนะคะแล้วส่วนครั้งอื่นก็ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันแม้แต่ประเทศพม่าเนี่ยก็ยอมรับครั้งที่สองที่มีการจารึกลงในใบลานนั้นคือ3 ครั้งแรกในอินเดียโอเคทุกชาติยอมรับเนาะทุกชาติยอมรับครั้งที่สี่พม่ายอมรับที่ศรีลังกา1 ครั้งหลังจากนั้นพม่าเองก็มีการทําสังฆายนาครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าที่ประเทศพม่าประมาณปี2414ในสมัยพระเจ้ามินดงที่เมืองมันดะเรนะแล้วก็ต่อมาก็ครั้งที่นั่นคือครั้งที่ห้าเรียกว่าปัญจมสังคายนาเนาะแล้วก็มีฉัฏฐสังคายนาล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณปี2497แล้วก็ใช้เวลาประมาณ2 ปีถึง99ก็คือเป็นกึ่งพุทธกาลแล้วอ่ะใช่ไหมนั่นแหละของพม่าเขาก็ยอมรับแค่6 ครั้งนั้นเท่านั้นเองนะคะที่จะพูดที่อยากจะพูดก็คือว่าหลังจากที่เรามีการจารึกลงในใบลานอ้อมีอยู่ที่พม่าเนี่ยนะคะครั้งที่ห้านะคะสมัยพระเจ้ามินดงเนี่ยเป็นการจารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อนถึง729 แผ่นด้วยกันนะคะ
อลังการมากครั้งนั้นมีพระภิกษุเข้าทำการสังฆทานถึง2,500รูปสูงไหมมากที่สุดเลยเนาะใช้เวลาประมาณ5 เดือนนะคะที่จะบอกก็บอกว่าอ๋อการสาธยายด้วยมุขปาฏะเขาค่อยๆเจริญหายไปเนื่องจากว่ามีการจารึกลงไปแล้วใช่ไหมแล้วแต่เขาบอกว่าตอบกับคนอะไรอ่ะคนในยุคใหม่ๆฉลาดน้อยลงความจําอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมือนคนยุคก่อนนู้นที่ความจําเขาจะดีมากก็เลยสืบต่อกันด้วยมุขปาฏะอันนี้ของเราเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะต้องใช้มุขปาฏะเหมือนกันใช่ไหมท่องนะนักศึกษาก็จะต้องท่องนอกจากท่องแล้วเป็นไงเขียนนะท่องให้คล่องปากนะจําให้ขึ้นใจเขียนให้คล่องมือนะคะย้ําบ่อยจังเลยเพราะว่าที่ย้ําเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เราจะเริ่มมีการให้การบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีนะคะค่ะไม่ต้องห่วงยิ่งเรียนชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งต้องท่องเยอะเวลาเราเรียนอยู่เราได้ยินเสียงสาธยายจากห้องอื่นไหมนั่นแหละเราจะต้องสาธยายแบบนั้นนะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกไว้ก่อนนะคะแล้วการท่องที่ดีที่สุดก็คือท่องแต่เนิ่นเนิ่นนะท่องแต่เนิ่นเนิ่นท่องไปเรื่อยเรื่อยด้วยสติด้วยมหากุศลและจิตดีกว่าไปท่องด้วยโลภะโทสะตอนไหนใกล้สอบไม่เอาหมดนะคะท่องไปเรื่อยเรื่อยโอเคนะเมื่อวานนี้เราเรียนคาถาที่สำคัญไปทั้งหมดกี่คาถาใครจำได้บ้างจุกค่ะจุกขังที่ต้องการเราเรียนคาถาที่สำคัญไปทั้งหมด3 คาถาด้วยกันคาถาที่1ชื่อว่านักศึกษาเปิดอชวหน้า1ใช่ไหมเปิดเลยคาถาแรกคาถาไหว้ครูชื่อว่าานักศึกษาอ่านบาลีและคำแปลพร้อมกันเพื่อความแม่นยำคาถานี้มีความสำคัญมากนักศึกษาจะต้องท่องทั้งบาลีและคำแปลให้คล่องปากและเขียนให้คล่องมือเมื่อมีคำบาลีเราจะต้องฝึกเขียนนะคะบางทีเราท่องได้พอเขียนจริงๆไม่รู้จะเอามิกหิตไว้ตรงไหนไม่รู้จะเอาจุดไว้ตรงไหนวางไม่ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเขียนด้วยนะคะคาถานี้มีความสำคัญมากเพราะออกสอบบ่อยอาจารย์บอกว่าไงใครท่องและเขียนคาถานี้ไม่ได้วันสอบทำไมไม่ต้องออกจากบ้านห้ามออกจากบ้านอาจารย์ไม่ได้ห้ามเข้าห้องสอบในเวทนาสังคหะมีคาถาที่สำคัญอยู่2 คาถาด้วยกัน
คาถาที่หนึ่งอาจารย์ตั้งชื่อว่าคาถาสุขขังนะเป็นคาถาที่แสดงเวทนาสามและห้าคาถานี้ขลังจริงๆเพราะออกประจำเทอมงวดที่แล้วไอ้งวดที่แล้วไม่ดีนะเหมือนกับงวดหวยเทอมที่แล้วเทอมที่แล้วก็ออกนะคะเข้าใจว่าออกในข้อเขียนเนาะคาถานี้นักศึกษาโอเคท่องเฉพาะคำแปลได้นะคะส่วนคาถาที่สองชื่อว่าคาถาสุขขะอาจารย์ตั้งชื่ออย่างนี้นะเป็นคาถาแสดงการจำแนกจิต121โดยเวทนาห้านะคะคาถาสุขะถ้าท่องได้นักศึกษาก็จะมีความสุขละปลอดภัยถ้าออกมาก็ปลอดภัยแม้ว่าจะไม่ได้ออกบ่อย นะคาถาแสดงเวพร้อมกันค่ะค่ะเอขาติติวิตาตัถะเวทนาโสมนัสสังโทมนัสสังว่าทำไมโอ้ยโลกาภิวัตน์คือการในการที่เราจะนำทุกอย่างมีแต่แบบคือโลกาภิวัตน์เนี่ยมันถูกต้องทางเวทมันตามเวทมันว่าที่การที่คือเราเนี่ยอีกสี่ล้านมีเวทมนต์คือสุขสุขภาพเวทมนต์ต่อผู้ขาดเวทมนต์ของเราเวทมนต์สี่ต่อคาถาแสดงการจำแนกจิต121สุขเมตตาโอโหทุกข์เอติจารอาตุลาสุขีโยตุมาสุสุขะเวทนาวันต่อไปวันนี้การเรียนวิชาการศึกษาที่เราเรียนวันข้อหนึ่งเรียนเรื่องการเรียนรับการต่อรู้ได้ในที่สอบหรือวันต่อวันต้องเรียนเป็นความวิโรจน์ในจิตบอกสื่อสารตัวเวทนาที่เข้านี้คือสื่อผู้เรียนกับเป็นธรรมความวิโรจน์ในจิตสื่อสารตัวค่ะเมื่อวานเราเรียนการจำแนกจิต121โดยเวทนาห้าตามคาถานี้และจำแนกจิต121โดยเวทนาสามสำหรับเวทนาสามไม่มีคาถารองรับนะคะวันนี้เราจะมาดูการจำแนกเจตสิกฝ่ายเจตสิก52โดยเวทนาห้าเป็นการสงเคราะห์เจตสิกโดยอาจารย์เปลี่ยนภาพอย่างในห้องค่ะห้องซูมคะถ้าอาจารย์พูดแล้วไม่ตรงกับหน้าจอบอกด้วยนะคะแสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนการสงเคราะห์ฝ่ายเจตสิกโดยเวทนาห้าเราจะต้องรู้ว่าเจตสิกดวงนั้นๆเนี่ยนะเป็นการที่เราจะต้องการรู้ว่าเจตสิกดวงนั้นๆเกิดพร้อมด้วย
เวทนาใดบ้างนะชั้นจุลตรีเราเรียนแต่เวทนาเพทนัยใช่ไหมคะคือเราจะรู้ว่าจิตแต่ละดวงประกอบด้วยเวทนาอะไรใช่ไหมคะชั้นนี้เราจะดูฝ่ายเจตสิกด้วยนะหลักของการคิดเราก็ต้องตั้งหลักก่อนหนึ่งใช้หลักสัมปโยคะในเพื่อดูว่าเจตสิกดวงนั้นๆไปประกอบกับจิตได้กี่ดวงเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะหาเวทนาที่เกิดกับเจตสิกได้โดยตรงใช่ไหมแต่เราต้องตามไปดูว่าเจตสิกดวงนั้นๆไปประกอบกับจิตดวงไหนบ้างแล้วก็ตามไปดูว่าจิตดวงนั้นมีเวทนาอะไรถูกไหมนะเราถึงจะรู้ว่าเวเจตสิกดวงนั้นประกอบด้วยเวทนาอะไรสองดูว่าจิตที่เข้าประกอบนั้นมีกี่เวทนานี่ไงแล้วก็ตามไปดูว่าจิตที่เจตสิกนั้นเข้าประกอบเขามีกี่เวทนามีเวทนาอะไรบ้างวิธีการจะแนะนำก็คือการตรวจสอบกับจิตสามกลุ่มด้วยกันจะแบ่งจิตที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาห้าออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งอกุศลเจตสิก12เกิดพร้อมด้วยกี่เวทนาคะสามเวทนาคือโสมโทมนัสอุเบกขาถ้าเป็นกลุ่มอเหตุกะจิต18นะทั้งกลุ่มเลยมีกี่เวทนาคือสุขทุกข์โสมอุเบกขาอันนี้ก็แยกให้ดูเห็นชัดหน่อยนะว่าถ้าเฉพาะในทวิสิบล่ะมีกี่เวทนาคือสุขทุกข์และอุเบกขาใช่ไหมเราจะเห็นว่าในอกุศลจิต12ที่ประกอบด้วยสามเวทนาโทมนัสเวทนาจะหาได้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นกลุ่มอื่นมีไหมไม่มีถ้าในอเหตุกะจิต18ล่ะในทวีสิบจะมีเฉพาะสุขกายทุกกายเฉพาะในทวีสิบเท่านั้นนะโสมอุปุกลุ่มอื่นมีไหมมีใช่ไหมถ้าโสมนัสอุเบกขาทุกกลุ่มมีไหมมีในอกุศลจิตมีโสมนัสอุเบกขาไหมมีอเหตุกะจิตมีโสมนัสอุเบกขาถ้าในโสภณจิต59ประกอบด้วยกี่เวทนาสองเวทนาคือโสมนัสและอุเบกขาก็หมายความว่าโสมนัสและอุเบกขาหาได้ทุกกลุ่มเลยมีประกอบในทุกกลุ่มโอเคนี่คือสิ่งที่เราสรุปได้จากเมื่อวานนี้นะเสร็จแล้วทำไงก็นับจำนวนเมื่อไปเทียบแล้วเราก็นับจำนวนเวทนาที่จิตในจิตที่เข้าประกอบนั้นๆรวมกันนะกฎหลักการคิดข้อที่สี่เวทนาเจตสิกไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาใดเพราะตัวเขาเองเป็นเวทนาไม่มีเจตสิกอื่นทำหน้าที่เวทนาอีกแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาใดเข้าใจเนาะ บางคนก็อาจจะงงๆคือไม่นับตัวเองอ่ะกำลังจะถามช้าไม่นับตัวเองคราวนี้เหตุผลที่เขาให้ก็คือว่าเพราะการเสวยอารมณ์ของสัตว์ทั้งหลายเกี่ยวด้วยกายก็ดีเกี่ยวด้วยใจก็ดีเป็นสภาพของเวทนาเจตสิกทั้งสิ้นนอกจากเวทนาเจตสิกแล้วมีไหมมีเจตสิกอื่นๆไหมที่มีสภาพทำการเสวยอารมณ์ไม่มีนะห้าหลักการคิดข้อที่ห้าเราต้องตั้งหลักนี้ก่อนนะห้าข้อนะปีติเจตสิกจะต้องเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาเท่านั้นโสมนัสอยู่ไหนปีติอยู่นั่นยกเว้นในจตุตถฌานจิต11ดวงใช่ไหมที่ละปีองค์ฌานปีติแล้วเหลือแต่สุขกับเอกคัตตาจึงทำให้จิตที่ประกอบด้วยปีติและจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสต่างกันกี่ดวง11ดวง
เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูทีนะไม่เป็นไรใครใครยังงงงงมึนมึนอ่ะเรามาดูคนที่ยังไม่ค่อยแม่นสัมปโยคะนะก็อาจจะยังมึนมึนหน่อยค่ะเห็นแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะจะพยายามย้ำบ่อยบ่อยเอาเรามาดูตัวอย่างก่อนการจำแนกเจตสิก52โดยเวทนา5เราดูที่ผัสสะก่อนนะหลักสัมปยาคะมาแล้วผัสสะประกอบได้ในจิตกี่ดวง89หรือ121ดวงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูว่าผัสสะเจตสิกที่ไปประกอบกับจิต121ดวงใน121ดวงมีเวทนาอะไรบ้างถูกไหมนี่คือหลักการของเราเออง่ายอันนี้ง่ายอยู่อ่ะเราก็ไปคิดเทียบในสามกลุ่มตามที่อาจารย์บอกนะผัสสะที่อยู่ในอกุศลประกอบกับอกุศลจิต12ดวงอกุศลจิต12ดวงมีสามเวทนาใช่ไหมโสมโทมและก็อุโสมโทมอุผัสสะประกอบได้ไหมในอเหตุกะจิต18ได้มีกี่เวทนาสี่สุขทุกข์โสมอุแต่อันไหนถ้านับแล้วเราไม่นับซ้ำสุขนับไหมซ้ำไหมไม่ซ้ำทุกข์กายไม่ซ้ำส่วนโสมนัสอุเบกขานับไปแล้วใช่ไหมไม่เอาโสภณจิต59ล่ะมีสองเวทนาโสมนัสอุเบกขานับยังนับแล้วเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ยังว่าผัสสะเจตสิกประกอบได้กี่เวทนาง่ายมะง่ายมะง่ายไม่ยากนี่คือหลักการนะอะดูวิตกบ้างวิตกประกอบกับจิตได้กี่ดวงคือกาามจิต44เว้นทวิสิบปฐมฌานจิต11โอเคนะเราตั้งอย่างนี้ไว้ก่อนต้องรู้สัมปโยคะก่อนเพราะฉะนั้นต้องใช้ตลอดนะ ดูประกอบในฌานจิตสิบกามจิต44เพราะฉะนั้นประกอบในอกุศลได้ไหมได้วิตกประกอบในอกุศลจิต12ขณะที่ประกอบในอกุศลจิต12มีกี่เวทนาอันนั้นหายไปด้วยเลยเดี๋ยวนะคะนามกิจ44เว้น10 ดวงนะแล้วก็ปฐมฌานจิต11รวมทั้งโลกียะปฐมฌานจิตโลกุตระปฐมฌานจิตวิตกที่ประกอบอยู่ในอกุศลจิต12นะก็จะมีสามเวทนาโสมโทมอุวิตกที่ประกอบอยู่ในอเหตุกะจิตกี่ดวงเว้นไป10ก็จะเหลืออเหตุกะจิต8 ดวงนะมีโสมนัสและอุเบกขานับหรือยังนับแล้วไม่นับอีกปุ๊บปุ๊บวิตกที่ไปประกอบอยู่ในปฐมฌานจิตนะ11มีเวทนาเป็นอะไรโสมนัสเดี๋ยวอันนี้โสมนัสอันนี้ออกก่อนอุเบกขาไม่มีนะนับแล้วได้เท่าไหร่ก็โสมนัสก็ซ้ำเราก็ไม่เอาเนาะซ้ำกับขบวนใช่ไหม
สามสรุปวิตกเจตสิกประกอบได้กี่เวทนาสามเวทนาคือแค่นี้แหละง่ายไหมง่ายคราวนี้เรามาดูรูปแบบเต็มเลยเนาะเข้าสู่การจำแนกเจตสิก52โดยเวทนาการจำแนกเจตสิก52นั้นมีเฉพาะวิธีเดียวคือโดยเวทนา5ไม่มีเวทนา3นะเราจำไว้ไม่เหมือนฝ่ายจิตใช่ไหมเราจำแนกทั้งเวทนา5และเวทนา3แต่ฝ่ายเจตสิกเฉพาะเวทนา5เท่านั้นเราดูกลุ่มแรกก่อนกลุ่มอัญญะ13แถวแรกสัพพะ7ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตตาชีวิตินทรีย์มนสิกาเราตั้งหลักอย่างนี้ก่อนหลักของเราคืออะไรเวทนาเจตสิกไม่ประกอบกับเวทนาตั้งหลักตรงนี้นะเขียนไว้ก่อนเลยดวงที่สองใช่ไหมเขียนเวทนาเฉยๆก่อนเดี๋ยวจะลืมตรงนี้ไม่โกงหน่อยนะก็จะเหลือภาษาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการเราก็ดูไปพร้อมกันนะจิต6 ดวงนี้ประกอบได้กับเวทนาเจตสิก6 ดวงนี้ประกอบได้กับจิตกี่ดวง89หรือ121 ดวงเพราะฉะนั้นตะกี้นี้ที่ตัวอย่างนี้เราเอาผัสสะเจตสิกใช่ไหมประกอบกับจิตได้กี่ดวงนะตอนที่เราทำตัวอย่างกี่ดวงนะคะผัสสะเจตสิกประกอบกับเวทนาได้กี่เวทนาตะกี้ที่เราทำนะใช่ไหมเขาประกอบกับจิตได้ทั่วเลยเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เหลือเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะเขาประกอบกับจิตได้ทั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงประกอบได้กับกี่เวทนา5 เวทนาแถวที่สองปกิณกะ6เราต้องตั้งหลักยังไงคะตามหลักของเราปีติหลักการของเราบอกว่าปีติเจตสิกประกอบได้กับเดี๋ยวเท่านั้นเราตั้งไว้เลยเรารู้เลยตรงนี้นะไม่ต้องไปหาสมตัวใหญ่ไปมากตัวใหญ่ๆไว้ก่อนโสมนัสโอเควิตกเราหาอย่างแล้วใช่ไหมวิตกหาแล้วจำได้ไหมประกอบกับเวทนาได้กี่เวทนา3 เวทนาคือโสมนัสโทมนัสอุเบกขา3 เวทนาเนื่องจากว่าวิตกประกอบในกามจิต44เว้นทวิ10สุขเวทนาทุกสุขกายกับทุกขเวทนาทุกกายมีได้เฉพาะในกลุ่มของทวิ10ถ้าเว้นแล้ว2 เวทนานั้นไม่มาแน่นอนโอเคง่ายมะคิดง่ายๆอย่างเนาะ
วิจารณ์จะเช่นเดียวกันไหมเพราะวิจารณ์ก็เว้นทวิสิบเพราะฉะนั้นวิจารณ์ก็ประกอบด้วยกี่เวทนาสามเวทนาอธิโมกข์ล่ะเว้นทวิสิบไหมเว้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นประกอบได้กี่เวทนาเจตนาอาจารย์ถามก่อนอธิโมกข์เจตสิกประกอบได้กับจิตกี่ดวงเว้นไปกี่ดวงเบ็ดดวงคือนี่ปัญญาเป็นญาณเจตเจตมีจิตชาอาศัยยุติติหนึ่งจิตดวงนี้เว้นไป11ดวงเนาะวิริยะประกอบกับจิตได้105ดวงเว้นอวิริยะจิต16ดวงคือเยี่ยมอ่ะเขาเว้นทวิสิบเหมือนกันไหมเว้นเพราะฉะนั้นแน่นอนโอ้โหเขาประกอบกับจิตได้ต้อง105ดวงเพราะฉะนั้นจะประกอบได้กี่เวทนาสามเวทนาชั้นค้าล่ะเป็นชาว101ไม่ประกอบกับจิต20ดวงคือสันทะเจตสิกจะไม่ประกอบกับจิตที่ไม่มีเหตุคืออเหตุตุกะจิตทั้งกลุ่มเลย20ดวงและไม่ประกอบกับจิตที่มีเหตุเดียวคือโมหะมูลจิต2เพราะมีเหตุเดียวคือโมหะเหตุเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องเหตุคราวหน้าเราก็จะเข้าใจนะเจตสิกดวงไหนจัดเป็นเหตุทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าฉันทะประกอบกับเวทนาได้กี่เวทนาสามเหมือนกันเพราะเว้นทวิสิตไปเอาแค่นี้หลักการคิดง่ายๆเนาะไม่ต้องไปไล่หานะคะวิธีการจำนะคะอธิโมกวิริยะฉันทะอาจารย์บอกว่าวิธีการจำว่าเจตสิกดวงนี้ประกอบกับจิตได้กี่ดวงเราให้จำตัวเว้นง่ายที่สุดง่ายไหมถ้าจำตัวเว้น11 16และ20ง่ายกว่าไหมจำตัวเว้นง่ายกว่าหรือจำตัวเต็มง่ายกว่าทั้งสามหรือจำง่ายกว่าประกอบกันอยากจะได้เผื่อลองเล่นโอเคจำไปพร้อมกันนะโอเคทำไมเรียกอาจารย์จำตัวเว้นอันนี้ก็สามเนาะอันนี้ก็สามนี่ก็สามจบแล้วกลุ่มอัญญะ13เรามาช่วยกันสรุปเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาสามถูกไหมมีกี่ดวงเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยสามเวทนามี5ดวงคือเราเรียกเขาว่าปกินนกะ5เว้นปีติเห็นไหมตัวเล็กหน่อยเพราะนั้นก็ไปอยู่ในช่องที่เป็นเลขสามนะประกอบด้วยสามเวทนาคือโสมนัสโทมนัสอุเบกขายังมีอีกไหมเจตสิกที่ประกอบด้วยเกิดพร้อมด้วยเวทนาห้ามีกี่ดวงมี6ดวงคือสัพพะหกอาจารย์ได้สัพพะหกเลยนะเว้น เวทนา
จารย์ฟังครับแต่จำภาษาไทยค่ะอาจจะพยายามฝึกใช้ให้คล่องพิมพ์ไม่คล่องเว้นเวทนาปกปกเอยังมีอะไรอีกไหมเราส่งข้อหมดยังเจตสิกที่ไม่ประกอบด้วยเวทนามีกี่ดวงดวงก็หลังสุดนะไม่ประกอบด้วยเวทนาเลยก็มีหนึ่งดวงคือเวทนาใส่เวทนาโอเคกลุ่มนี้เราส่งคอร์สเรียบร้อยดูต่อไปในอกุศลเจตสิกเท่าไหร่44นะคะปีติอ๋อมียังมีอยู่ปีติเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาอย่างเดียวได้ปีติปุ๊บอยู่ตรงนี้หมดหรือยังหมดแล้วนะโอเคกลุ่มต่อไปอกุศลเจตสิก14ดวงนะแน่นอนเขาเป็นอกุศลเจตสิกต้องประกอบอยู่ในอกุศลจิต12อกุศลจิต12มีกี่เวทนาถามเวทนาคือโสมโทมนัสอุเบกขา โมจตุกะสี่โมหะอะหิริกะอะโนตัปปะอุทธัจจะประกอบได้ในอกุศลจิตกี่ดวง12ดวงเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้12ดวงมาทั้งหมดกี่เวทนา3เวทนาเดี๋ยวไม่ใครไม่ทันตรงไหนบอกนะภูมินี้จึงประกอบได้กับสามเวทนาคือโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาโลติกะสามโลภะทิฏฐิมานะดูโลภะก่อนโลภะประกอบได้ในโลภะมูลและจิต8สี่แถวบนสี่ดวงประกอบด้วยโสมนัสเวทนาแถวล่างเป็นอุเบกขาเวทนาฉะนั้นโลภะเจตสิกจึงเกิดพร้อมด้วยสองเวทนาทิฏฐิล่ะทิฏฐิประกอบอยู่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งสองห้าหกโอเคสี่ดวงซีกซ้ายสี่ดวงซีกซ้ายสองดวงบนเป็นโสมนัสสองดวงล่างเป็นอุเบกขาดังนั้นจึงสองเวทนามานะประกอบได้ในโลภะมูลจิตดวงที่สี่สามสี่เป็นมีเวทนาอะไรโสมนัสเจ็ดแปดจึงประกอบได้สองเวทนาโทจตุกะสีโทสะอะหิริกะอะโนตัปปะอุทัจจะโทสะอิสามัจฉริยะกุกุจจะข้ามกูเลย โอเคประกอบได้ในโทสะมูลจิตสองดวงซึ่งมีเวทนาเป็นโทมนัสเวทนาเพราะฉะนั้นจึงเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยหนึ่งเวทนาคือโทมนัสเวทนาทีทุกะสองทีนะมิทะประกอบในจิตกี่ดวงห้าดวงชื่อว่า
หนึ่งสองสามสาขาลิกจิตห้าคือโลภะมูลจิตดวงที่โทสะมูลจิตดวงที่เลขคู่หมดเลยไหมวิธีการจําจําง่ายเนาะเลขคู่หมดเลย2 4 6 8ในโลภะ8และดวงที่สองในโทสะสองโอเคง่ายไหมขณะที่ประกอบอยู่ในโลภะ2 4 6 8ขณะนั้นมีเวทนาอะไรโสมนัสและอุเบกขาสองเวทนาแล้วขณะที่ประกอบในโทสะมูลจิตดวงที่สองเป็นโทมนัสเวทนารวมแล้วกี่เวทนาสองดวงนี้จึงประกอบได้กับสามเวทนาคือโสมโทมอุวิจิกิจฉาประกอบในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งดวงเท่านั้นซึ่งเป็นอุเบกขาเวทนาง่ายอันนี้โอเคเสร็จแล้วกลุ่มนี้เราสงเคราะห์เราช่วยกันสงเคราะห์เรียบร้อยเรามาช่วยกันสรุปเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาเพียงหนึ่งเวทนามีอะไรบ้างมี5 ดวงคือโทจะตุกะสี่วิจิกจานเอาสั้นๆนะวิจิกหนึ่งเดี๋ยวปิติก็หนึ่งก่อนปิติหนึ่งโอเครวมแล้วกี่ดวง6 ดวงสี่เดี๋ยวสี่กันหนึ่งโอเคปิติเป็น5 ดวงเฉพาะในกลุ่มนี้นะใช่กันหน่อยหมดหรือยังหนึ่งละเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยสองเวทนามีกี่ดวงคือโลติกะสามนะเราก็ลงไปข้างล่างอีกไม่เป็นไรนะเรารู้ไว้ก็แล้วกันว่านี่เว้นของอันนี้เนาะสองละสามเจตสิกที่ประกอบด้วยที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาสามในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้หกดวงพอกระไปใหญ่เอาเรามาใส่ตรงนี้ก็แล้วกันมีอะไรบ้างคะโมจากตุกะเจ็ดสิบสี่ตุกจะะเจ็ดตุสองค่ะ
สี่ผีทุกกะสองดวงมันจะไม่ค่อยตรงกันหรอกหมดยังหมดแล้วหนึ่งสามสองสามโอเคหมดไปดูกลุ่มโสภณะเจตสิกยี่สิบสรุปกันหน่อยก็ได้กุศลเจตสิกสิบสี่นะเจตสิกที่เกิดพร้อมในอกุศลเจตสิกสิบสี่เจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาเดียวมีกี่ดวงคือเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยสองเวทนาคือเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยสามเวทนาคือโมจตุกะเจตสิกสี่ถีทุกกะเจตสิกสองหมดกลุ่มนี้กลุ่มโสภณะเจตสิก25นะเจตสิก25ดวงนี้ประกอบได้กับโสภณะจิต59หรือ91ซึ่งจิตกลุ่มนี้เกิดพร้อมด้วยกี่เวทนาสองเวทนาคือโสมนัสอุเบกขาเราดูกลุ่มโสภณะสาธารณะเจตสิก19ดวงก่อนเขาประกอบได้กับจิต59เลยใช่ไหมโสภณะจิต59ดังนั้นเจตสิกกลุ่มนี้จะประกอบด้วยกี่เวทนาสองเวทนาวิเลตีสามหลักสัมปโยคะในประกอบกับจิตได้กี่ดวง ประกอบได้กับจิต16หรือ48 16ดวงนี้คือมหากุศลจิต8โลกุตระจิต8นี่ถ้าใครยังไม่คล่องนี่ต้องไปทบทวนให้คล่องนะหลักสัมปโยคะในนะเวลาเรียนเราก็ต้องมีขังจิตนะมาตั้งเอาไว้เลยนะถ้าเรายังไม่คล่องเราก็ดูตามขังจิตขังเจตสิกไปก่อนนะฮะใครยังไม่คล่องบ้างเหรอเวลาเราเรียนนะหนังสือหลักสูตรอชวอยู่ซ้ายคู่มืออยู่ขวาขังจิตอยู่เยื้องไปข้างหน้ากันก็สมุดอยู่หน้าคือวิเคราะห์รอบด้านเลยมันต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ายังไม่คล่องเราจะต้องนะคะดูฝึกให้คล่อง ขณะที่วิรติเจตสิกประกอบในมหากุศลจิตแปดเกิดพร้อมด้วยกี่เวทนาคือคือเราหาแค่นี้พอยังพอแล้วครบแล้วสองเวทนาไปหาจิตกลุ่มอื่นก็อยู่ในโสมนัสกับอุเบกขาแหละใช่ไหมใช่ไหมก็ซ้ำต้องหาไหมไม่ต้องหาแล้ว
ใครอยากหาลองไปหาดูนะก็ซ้ำอีกแหละเพราะว่าจิตโสมนัสจิต59มีอยู่สองเวทนาเท่านั้นคือโสมนัสและอุเบกขาต่ออัปปมัญญาสองประกอบในจิตได้28เราทบทวนกันหน่อยที่ไหนบ้างมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8รูปาวจรจิต12ดวงขณะประกอบอยู่ในมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8มีกี่เวทนาสองเวทนาคือโสมนัสอุเบกขาแต่ขณะประกอบอยู่ในรูปาวจรจิต12ดวงเกิดพร้อมได้กี่เวทนาหนึ่งเวทนาเท่านั้นคือโสมนัสก็สามอีกใช่ไหมสามเพราะฉะนั้นก็สรุปเจตสิกสองดวงนี้เกิดพร้อมด้วยสองเวทนาคือโสมนัสอุเบกขาปัญญาเจตสิกประกอบได้ในจิตเอาได้กล้องคือกามาวจรญาณสัมปยุตตจิต12ดวงด้านซ้ายมือและมหาคตาจิตกี่ดวงโลกุตระจิตโอเคอันนั้นก็อยู่ในกลุ่มโสภณะจิตหมดแล้วเนาะปัญญาเจตสิกนั้นจึงประกอบได้จึงเกิดด้วยพร้อมด้วยเวทนากี่เวทนาสองเวทนาคือเพราะฉะนั้นกลุ่มโสภณะเจตสิก25อยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้สินะอยู่ตรงเลขสองใช่ไหมโสปานะ25โอเคเดี๋ยวนะเลื่อนให้สวยงามก่อนครบหรือยังครบแล้วมีไหมเจตสิกที่ประกอบด้วยสี่เวทนามีไหมไม่มีโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ๋อเดี๋ยวจะคืออย่าให้หลอดระเบิดเป็นใช้ได้หรอกอันนี้หลอดอย่าให้หลอดระเบิดเป็นใช้ได้หรอกนั่นสำคัญถ้าไฟฉุนเจตสิกที่ประกอบด้วยเวทนาเดียวมีกี่ดวงนะมี6 ดวงเดี๋ยวเรามาสรุปจำนวนก่อนเรามาสรุปจำนวนก่อน6 ดวงเจตสิกที่ประกอบด้วยสองเวทนามีกี่ดวง28 ดวงเจตสิกที่ประกอบด้วยสามเวทนามีกี่ดวงแถวนี้11 ดวงเจตสิกที่ประกอบด้วยสี่เวทนามีกี่ดวงเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วย5 เวทนามีกี่ดวงเปลี่ยนสีแล้วดวงเจตสิกที่
ไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาใดๆมีกี่ดวงหนึ่งดวงคือเวทนาเจตสิกจำง่ายไหมเดี๋ยวนะคะพอดีเลขมันคล้ายๆเลขมันคล้ายๆหนึ่งดวงจำง่ายไหมมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะ3 4 5 กลุ่มกลุ่มนี้ไม่นับเนาะกลุ่มนี้ไม่นับกลุ่มหนึ่งเวทนาเดียวมี6 ดวงคือปีติเจตสิกเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาโทจตุกะ4 เกิดพร้อมด้วยโทมนัสเวทนาวิจิกิจฉาเจตสิกเกิดพร้อมด้วยอุเบกขารวม6 ดวงภูมิที่สองเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วย2 เวทนาคือโสมนัสและอุเบกขามี28 ดวงคือโรติกะเจตสิก3โสภณะเจตสิก25รวมแล้ว28 ดวงกลุ่มนี้มากที่สุดเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วย3 เวทนานะ3 เวทนานี้คือโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาคือปกิณกะ5 เว้นปีติโมจตุกะเจตสิก4ทิทุกะเจตสิก2 รวม 11 ดวงเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนา5 เลยนะคะก็คือสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก6 ดวงเว้นเวทนาเจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาใดมี1 ดวงจำง่ายไหม6 28 11แล้วก็6 1เวทนาเจตสิกกลุ่มไหนที่มีเกิดพร้อมด้วยเวทนาสูงสุด28 ดวงเวทนากลุ่มไหนที่มีจำนวนเจตสิกเกิดพร้อมมากที่สุดเปลี่ยนคำถามใหม่28 ดวงเกิดพร้อมด้วยโสมนัสและอุเบกขาแล้วก็รองลงมาก็คือเจตสิก11 ดวงที่เกิดพร้อมด้วย3 เวทนาเนาะเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาเดียวมีกี่ดวง6 ดวงคำถามถามว่านักศึกษาคิดว่ากลุ่มไหนน่าถามที่สุดกลุ่มนี้ก็6กลุ่มนี้1กลุ่มไหนน่าสนใจที่สุดฮะใช้สุดเป็นฟังเหรอค่ะทำไมรู้ล่ะมันแปลกดีใช่ไหมซ้ายสุดกับขวาสุดซ้ายสุดคือกลุ่มนี้ใช่ไหมขวาสุดคือกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่เขาไม่ถามหรอกเยอะๆจำไหวไหมกลุ่มกลางๆมันเยอะมากจำไหวไหมไม่ไหวเขาก็มักจะถามว่าเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาเดียวมีกี่ดวงคืออะไรบ้างและเกิดพร้อมด้วยเวทนาอะไรนั ่นแหละเขาจะถามเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องตอบกลุ่มนี้ใช่ไหมเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาเดียวมี6 ดวงได้แก่ปีติเจตสิกเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาโทจตุกะ4
เกิดพร้อมด้วยโทมนัสเวทนาวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาหกดวงนี้เขาเกิดพร้อมด้วยเวทนาเดียวเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันเลยนี่น่าสนใจมะ อ่ะแล้วเจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาใดเลยคือเวทนาเจตสิกเพราะเหตุผล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 นี่ตะกี้ที่เราผ่านมาแล้วนักศึกษาจะต้องพูดท่องพร้อมกันต้องหาบทเวทนาเหตุผลที่เวทนาเจตสิกไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาใดเพราะนักศึกษาพร้อมกันเกี่ยวด้วยใจก็ดีเกี่ยวด้วยใจก็ดีเป็นสภาพของเวทนาเจตสิกทั้งสิ้นนอกจากเวทนาเจตสิกแล้วไม่มีสภาพอื่นทางการเสวยทั้งลมคุณเจ้าอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยหรือเปล่าคะค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวสอนจบทุกครั้งโยมก็จะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มทุกครั้งนะคะจะได้เก็บ2/723คนใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะนะคะโยมก็จะส่ง PowerPoint นี้เข้าไปทุกครั้งมีแล้นวะคะเพราะถ่ายมาก็ไม่สวยถ่ายมาก็ไม่ชัดนะก็ไม่ค่อยสวยด้วยนะโอเคไหมก็จบการจำแนกเจตสิก52โดยเวทนา5 นักศึกษาเปิดดูคู่มือหน้า5หนังสือป่ะถ้าอชวคือหนังสือหน้าตานี้ถ้าเรียกว่าคู่มือคือเล่มที่อาจารย์แจกนะเปิดหน้าคู่มือหน้า5โอเคหน้าเดียวกันหรือยังคะหน้านี้ก็เขาก็จะเป็นการสรุปนะทางซ้ายมือสุดเลยนี้เป็นการจำแนกจิต121โดยเวทนา5ส่วนภาพนี้เป็นการจำแนกเจตสิก52ดวงโดยเวทนา5นะสรุปแล้วการจำแนกเจตสิก52โดยเวทนา5ก็จะได้หน้าตาแบบนี้คือกลุ่มที่หนึ่งเราทวนกันอีกครั้งนะเพื่อความแม่นยำละเอียดไหมคะเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาอย่างเดียวมี6ดวงคือปีติเจตสิกหนึ่งเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาอย่างเดียวในปีติสหคตะจิต51ดวงเมื่อวานเราเรียนนะกลุ่มของโสมนัสสหคตะจิต62ใช่ไหมงานพาไปดูก่อนโสมนัสสหคตจิต62คือจิตที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนามี62ดวงนะถ้าแยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือ1กามะโสมนัสสหคตจิต18ดวงนะมีอะไรบ้างอ้าวเรานึกถึงผังจิตแล้วไล่ลงมาเลยโลภะโสมนัส4โสมนัสสันติ1
โสมนัสหาสี่หนึ่งนึกภาพออกไหมนัสสี่มหาวิบากโสมนัสสี่มหากิริยาโสมนัสสี่ถ้าอยู่ในฌานนะโสมนัสนี้ประกอบอยู่ในฌานจิตนะก็จะชื่อว่าฌานะโสมนัสสหคตะจิต44ดวงคือที่ไหนบ้างปฐมฌานนะจิต18เพราะองค์ฌานเขายังมีสุขอยู่ไหมมีทุติยฌานนะจิต11องค์ฌานสุขยังอยู่ไหมมีตติยฌานนะจิต11องค์ฌานสุขก็ยังอยู่จตุตถฌานนะจิต11องค์ฌานสุขก็ยังอยู่ปัญจมฌานนะจิต11มีสุขไหมไม่มีเพราะฉะนั้นฌานะโสมนัสสหคตะจิต44ปีติสหคตะจิตมีเท่าไหร่มีกี่ดวงปีติเจตสิกประกอบได้ในจิต51ดวงเรียกว่าปีติสหคตะจิต58โสมถ้าในกามจิตโสมนัสอยู่ไหนปีติอยู่นั่นเพราะฉะนั้นในกลุ่มกามโสมนัสสหคตะจิต18มีปีติไหมมีปีติประกอบได้หมดเลยทั้งกลุ่มโอเคไหมถ้าในฌานะโสมนัสสหคตะจิต44นี้ปีติจะเข้าประกอบเพียงกี่ดวง33ดวงเฉพาะในปฐมฌานจิต18ทุติยฌานจิต18ตติยฌานจิต18เห็นไหมองค์ฌานปิติยังอยู่ใช่ไหมในปฐมฌานทุติยฌานและตติยฌานจตุตถฌานมีไหมปิติไม่มีละปิติแล้วเหลือแต่สุขเกขัตตาดังนั้นปิติสหฌานะปีติสหคตะจิตจึงมี ฌานะสหคตะฌานะปีติสหคตะจิตมี33ดวงเท่านั้นไม่มีในจตุตถฌานจิต18เห็นไหมต้องแม่นนะเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้ไปตลอดเลยนะคะปิติสหคตะจิตโสมนัสสหคตะจิตต้องใช้ในการแจกแจงในชั้นต่อไปนะคะปิติ51ดวงในกามะปิติสหคตะจิต18ในฌานะสหคตะฌานะปิติสหคตะจิต33 51ดวงส่วนโสมนัสสหคตาจิตมี62ดวงต่างกันอยู่กี่ดวง11ดวงต่างกันที่ตรงไหนจะตุถะฌานจิต11นั่นเองโอเคไหมทำให้ย่อยสักแป๊บถ้าคนที่ยังไม่แม่นโอเคไหมจำไว้เลยนะห้ามคืนอาจารย์สอบไปแล้วผ่านแล้วห้ามคืนอาจารย์ใช้ไปตลอดฮะอาจารย์รู้ไงว่าข้างหน้าพวกเราต้องเรียนอะไรบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนไม่แม่นก็พยายามจะย้ำจะเน้นอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นไปเรียนชั้นสูงสูงขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์ท่านก็จะถามเราก็ตอบได้แม่นยำก็บอกด้วยนะอาจารย์หนูสอน ตรงนี้สำคัญ ต้องเอ่ยลืมไม่เป็นไรตรงนี้สำคัญ ไม่ใช่อาจารย์ท่านถามอะไรก็ตอบไม่ได้อาจารย์ก็ถามว่าชั้นนี้เรียนมาจากอาจารย์ไม่ต้องบอกอาจารย์หนูนะจะบอกอาจารย์อะไรก็แล้วแต่โอเคนะจำให้แม่นย่อยก่อน
คือวันก่อนไปเยี่ยมอาจารย์รุจิพรซึ่งท่านสอนอยู่ชั้นท่านไม่สบายนะเข้าโรงพยาบาลศิริราชสอนอยู่ชั้นมัชฌิมาโทท่านก็ฝากมาว่าให้วางพื้นฐานให้แน่นแน่นหน่อย วางพื้นฐานให้แน่นแน่นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปเรียนชั้นสูงสูงแล้วอะน้ำก็จะได้ต่อยอดขึ้นไปเนาะทำไงอาจารย์ก็เลยนึกถึงคำนี้ก็พยายามจะย้ำละย้ำย้ำกันอยู่เรื่อยๆโอเคนะเปิดอชวหน้าห้าอชวหน้าห้าการจำแนกเจตสิก52โดยเวทนา5หนังสืออชวหน้า5เราเอาตามสำนวนเขาเนาะค่ะเราจะได้ตามสำนวนเขานะนักศึกษาอ่านพร้อมกันเจ็ดสิบสี่สองหนึ่งเจ็ดสิบที่จะพร้อมด้วยเวทนาเดียวมีที่จะออกถึงตัวเจ็ดสิบสี่เกิดพร้อมด้วยตัวมันจะมีที่จะเดียวมีสิบสามเจ็ดสิบหนึ่งพร้อมด้วยเวทนาเวทนาหน้าห้าหน้าห้าเจ้าค่ะหน้าหกนะคะพร้อมด้วยสองนะคะเวทนาเดียวสองเจ็ดสิบที่พร้อมด้วยเวทนาสองสี่สามสองสี่สามเจ็ดสี่สามเดินต่อด้วยสองนั้นจะเรียกว่าเรียกตัวเองค่ะตัวเองค่ะสองนั้นเจ็ดสิบยี่สิบห้าเดินต่อด้วยสองนั้นตัวเองค่ะตัวเองค่ะตัวเองค่ะเจ็ดสิบยี่สิบห้าด้วยตัวเองค่ะยี่สิบเอ็ดคือยิ่งตัดเกิดสิ่งเล่นเกิดสิ่งต้องพร้อมด้วยสองนั้นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำเกิดสิ่งพร้อมด้วยเกิดสิ่งสิ่งต้องพร้อมด้วยสองนั้นสิ่งต้องเกิดแปดเดชค่ะเดชท่านที่พบกับเจตสิกสองเกิดพร้อมด้วยสองนั้นเดชท่านก็ไม่ได้เดชท่านก็คือเดชท่านเดชท่านสี่เจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเดชท่านสี่ที่เจตสิกที่จะมาพร้อมด้วยเดชธรรมที่หกคือสามธาตุเจตสิกสองเจตสิกหกเป็นเดชธรรมพร้อมด้วยเดชธรรมหกหกเจตสิกที่มาจะพร้อมด้วยเดชธรรมว่าเราไม่ได้ที่ยินดีกันเป็นพันเจ็ดพันสี่การจำจำเจ็ดสี่ของเจ็ดพันสี่เขาเป็นพันสี่นักศึกษาคือเยอะสัมปันโยให้มาดูนักศึกษาทั้งหมดมีเป็น
ถ้าทำไมสนใจรอแค่ไหนสนใจแล้วก็เป็นแบบสนใจจิตมองเอกสิทธิ์โดยเวทนาเส้นเดียวกันต่อโอเคแล้วค่ะโอเคละโอเคจบต้นค่ะอ๋อโอเคก็จบนะคะจบเรื่องการแสดงสงเคราะห์นะเจตสิก52โดยเวทนา5สรุปอาจารย์ก็จะสรุปให้ฝ่ายของจิตการจำแนกจิต121มีการจำแนกทั้งอ่านนักศึกษาดูหน้านี้ก่อนก็ได้ในคู่มือเปิดไปคู่กันเลยเนาะหน้าอะไรล่ะหน้าสี่จะสรุปภาพรวมให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะจบเวทนาสังขารกันละ การสงเคราะห์ฝ่ายจิตนะ121มีสองในคือสงเคราะห์โดยเวทนาห้าจะได้กี่กลุ่มห้ากลุ่มด้วยกันคือสุขเวทนานะสุขจิตที่เกิดพร้อมด้วยสุขเวทนาก็คือสุขสหัตตะกายวิญญาณจิตหนึ่งกลุ่มที่สองโสมนัสเวทนาจิตที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาคือโสมนัสสหคตะจิต62กลุ่มที่สามทุกขเวทนาจิตที่เกิดพร้อมด้วยทุกขเวทนาคือทุกขสหคตะกายวิญญาณจิตหนึ่งกลุ่มที่สี่โทมนัสเวทนาจิตที่เกิดพร้อมด้วยโทมนัสเวทนาคือโทสะมูลจิตสองกลุ่มที่ห้าจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาคืออุเบกขาสหคตะจิต55ถ้าโดยเวทนาห้าก็จะได้ห้ากลุ่มห้าเวทนาถ้าจำแนกโดยเวทนาสามตามอารัมมณานุภวนาลักขณะในอาการเป็นไปแห่งการเสวยเวทนาจะได้กี่กลุ่มสามกลุ่มเท่านั้นกลุ่มที่หนึ่งสุขเวทนา63ข้อสังเกตเห็นไหมว่าในเวทนาห้าสุขเวทนานี้คือสุขกายใช่ไหมจิตที่มีสุขกายคือสุขสหคตะกายวิญญาณจิตหนึ่งแต่สุขเวทนาในเวทนาสามรวมทั้งสุขกายและสุขใจเข้าไปด้วยจึงมีทั้งหมด63ดวงชื่อว่าสุขสหคตะจิต63กลุ่มที่สองทุกขเวทนานะมีสามดวงเพราะรวมทุกกายหนึ่งและทุกใจสองดวงนะจึงเป็นทุกขเวทนาสามเรียกว่าทุกขสหคตะจิตสามกลุ่มที่สามอุเบกขาเวทนาเหมือนเดิมนะเกิดได้ทางเฉพาะทางใจเท่านั้นนะจิตกลุ่มนี้ชื่อว่าอุเบกขาสหคตะจิต55ฝ่ายจิตก็มีสองกลุ่มแต่ฝ่ายเจตสิกล่ะมีการสงเคราะห์โดยเวทนาห้าเท่านั้นนะมีทั้งหมดกี่กลุ่ม1 2 3 4 5ห้ากลุ่มเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาสีไม่มีปรับทิ้งก็จะมีห้ากลุ่มจำได้ไหม5 3 5โอเคไหมถ้าสงเคราะห์โดยจิตจะมีสองกลุ่มคือห้าและสามถ้าสงเคราะห์โดยเจตสิกจะมีห้ากลุ่มจบ
การสงเคราะห์เวทนาสังจบเวทนาสังขะมีใครจะถามอะไรไหมคะไม่ยากเป็นสังขารที่ง่ายมากที่สุดน่าโสมนัสเวทนาคืออะไรคือความสุขใช่ไหมความสุขเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไหมใช่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราเนาะมนุษย์ทุกคนเป็นไงรักสุขเกลียดทุกข์เป็นไหมเป็นเป็น ความสุขจึงมีได้หลายระดับนะถ้าเป็นโสมนัสเวทนาที่ในโลภะมูลจิตสี่ดวงแถวบนเป็นความสุขที่ไปอิงกับกามคุณอารมณ์นะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเราเรียกความสุขชนิดนี้ว่าเรียกว่าอะไรคะกามสุขจ้ากามสุขก็เป็นสุขที่อิงอยู่ในกามคุณอารมณ์นะนะคะเป็นความสุขทั้งโลกนะที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางนะเพื่อจะสนองตัวเองเท่านั้นนะถ้าเป็นโสมนัสที่อยู่ในมหากุศลจิตนะเป็นความสุขจากอะไรจากการได้ทำกุศลใช่ไหมได้ทำความดีเริ่มไปอิงผู้อื่นแล้วใช่ไหมเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นใช่ไหมเริ่มมองออกไปแล้วข้างนอกเริ่มมองออกไปแล้วนะค่ะเช่นความสุขที่เกิดจากการทำความดีในบุญกิริยาวัตถุสิบนะคะบุญกิริยาวัตถุสิบนะนักศึกษาบางคนก็ได้ศึกษาถ้าศึกษาพระพุทธศาสนาก็คงจะรู้จักกันดีนะแต่สมัยอาจารย์เรียนเชื่อมาอาจารย์ยังไม่รู้จักบุญกิริยาวัตถุสิบเลยตอนอยู่จุฬาโท มีอะไรบ้างรู้ไหมอะไรคะจะเรามานิดนึงนะเรียนไปก็ต้องไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะไม่ใช่รู้เท่านั้นบุญกิริยาวัตถุสิบคือรูปแบบของการทำความดีสิบอย่างในพระพุทธศาสนาเถรวาทศาสนาอื่นเขาอาจจะมีรูปแบบอย่างอื่นก็ได้นะมหานิกายก็อาจจะอีกแบบหนึ่งถูกไหมแต่นี่คือเถรวาทของเรานะรูปแบบการทำความดีสิบอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งทานไมล์นะบุญที่สำเร็จด้วยการบริจาคจากเขาเขียนผิดทานนะเพื่อที่จะละความอะไรความตนีนะทำเพื่อหวังผลไหมไม่ ชาติหน้าขอเกิดมาขอให้มันร่ำรวยขอให้ ยังหวังวัฏฏะอยู่ตรงนี้ยังหวังวัฏฏะยังหวังการเกิดยังหวังวัฏฏะสงสารอาจารย์คะพระโพธิสัตว์ที่เป็นอยู่ตรงนี้ในบ้านพระโพธิสัตว์เลยคะค่ะนะค่ะก็ยังอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบแล้วก็บารมีสิบ
บาบรี30เลยนะก็แล้วแต่สินะคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะบารมี30ค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะทานไม้ศีลไม้บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม้บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคืออะไรเจริญภาวนาเราพูดกันเจริญภาวนาเจริญภาวนาคืออะไรพัฒนาจิตใจของเราใช่ไหมพัฒนาด้วยการทำสมาธิสมถะและวิปัสสนาเนาะสูงขึ้นไปก็คือวิปัสสนาขั้นต้นก็คือสมาธินะเป็นการพัฒนาจิตใจทำไมการทำสมาธิสมถะจึงเป็นการพัฒนาจิตใจทุกขณะที่เราทำสมาธิมีกิเลสเข้าครอบงำมะไม่มีกดข่มกิเลสหรือนิวรณ์ไว้ถูกไหมเป็นการพัฒนาจิตใจไหมอย่างน้อยๆก็ชั่วขณะที่สมาธิกดข่มไว้ก็ยังดีใช่ไหมกิเลสไม่เกิดอัปปัจจายนะมายสำเร็จด้วยการแสดงตนเป็นคนอ่อนน้อมเพื่อลดกิเลสตัวไหนอัตตาตัวหนึ่งละเอากิเลสอกุศลเจอ42ลดตัวไหนได้ดีที่สุดมานะวายาวัจจะมายบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายช่วยในกิจการที่ชอบที่เราชอบหรือเปล่าที่ชอบคืออะไรที่เราชอบหรือที่คนอื่นชอบหรืออะไรชอบชอบทำชอบตามทำนองของทำไม่ใช่คนนั้นชอบคนนี้ชอบเราชอบตามทำนองของทำปฏิทานละไมบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเวลาเราไปไหนมาไหนไปทําบุญนะก็มีการกรวดน้ําใช่ไหมให้ส่วนบุญหรือเรากลับมาเราก็ไปบอกเพื่อนใช่ไหมฉันไปทําบุญมานะอะไรเนี่ยแบ่งบุญให้นะแล้วกูรับก็สาธุน้อมจิตด้วยนะอย่าใช้แค่เป่งวาจาน้อมจิตให้มันเป็นโสมนัสหน่อยถ้าขนาดสาธุโสมนัสไม่เกิดได้บุญมะไม่ได้หรอกจิตจะต้องโสมนัสไปกับเขาด้วยยากมะยากมะไม่ใช่เป็นแค่วาจาเนาะด้วยสำนวนโวหารไปโน้มจิตให้เป็นโสมนัสด้วยถ้าจิตขนาดนั้นไม่โสมนัสไม่ได้บุญหรอก เอาบุญเกิดที่โสมนัสบุญเกิดที่ใจเนาะขณะที่เราไปทําบุญแล้วเรากรวดน้ําอ่ะนะเราก็กรวดให้กับพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ขออนุญาตนะพระคุณเจ้าอาจจะรู้ดีมากกว่าโยมอาจารย์อธิบายดีค่ะก็ขณะนั้นก็จะมีพวกอะไรเปรตเอ่ยอะไรเอ่ยมาอะไรเงี้ยนะโอ้พอดีมาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะต้องโสมนัสกับเรานะในบุญของเรานะถ้าเขาไม่โสมนัสเขาก็ไม่ได้บุญนะคะเขาจะโสมนัสด้วยเหตุผลอะไรกับบุญของเราวัตถุทานก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์ ถ้าไม่บริสุทธิ์เขาโสมนัสมะเขาไม่โสมนัสด้วยแหละวันนั้นยากนะที่จะทําให้เขาโสมนัสอ่ะมันต้องพร้อมบริบูรณ์ด้วยเหตุปัจจัยอย่างที่บอกอ่ะ3 อย่างนะผู้รับก็บริสุทธิ์วัตถุทานก็บริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์เราถึงจะโสมนัสด้วยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญนะธรรมะสวนะใหม่สำเร็จด้วยการฟังพระสัทธรรมนะก็เป็นการทำความเห็นให้ตรงอ่ะเนาะธรรมะเทศนาใหม่สำเร็จด้วยการแสดงธรรมนะเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกชุกกรรมทำความเห็นแห่งตรงตนให้ตรงนะขณะนี้เรามาทำที่ถูกชุกกรรมอยู่เปล่ามาเรียนอภิธรรมะทำอยู่กำลังทำความเห็นให้ตรงอยู่มาฟังธรรมด้วยมาฟังธรรมด้วยมาทำความเห็นให้ตรงด้วยพอดีเหลือเวลาอาจารย์ก็อธิบายหน่อยเนาะได้ครับการสวดมนต์นี้จะเข้าไหน
ภาวนาภาวนาค่ะเจริญภาวนาเพราะทำให้จิตเป็นไงสงบไหมตอนนั้นสงบนะขณะที่สงบนี่ถือว่าจิตเราไม่มีกิเลสเข้าครอบงำใช่ไหมถือว่าเป็นการพัฒนาจิตใจไหมเป็นเป็น แม้ว่าจะสงบชั่วคราวนะอาจารย์ครับอาจารย์ที่มาโอ้นั่นยิ่งเป็นบุญสูงขึ้นไปอีกเลยคือพ้นจากนะปฏิบัติเพื่อพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อพ้นจากอัตตาเพื่อพ้นจากวัฏฏะยิ่งสูงขึ้นไปอีกต่อไปพวกเราก็จะได้เรียนในชั้นมัชฌิมาโทนะเรื่องของปริเชตที่เก้าสมถะวิปัสสนาทับสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเนาะอาจารย์อนัชชัยที่เมื่อวานท่านมายืนตรงนี้แหละท่านสอนรักษาศรัทธาและวิริยะเข้าไว้ สรุปแล้วเราถึงอะไรถึงสุขโสมนัสในสุขโสมนัสในนั้นแล้วมหากุศลแล้วมากลุ่มฌานบ้างเออในกลุ่มฌานบ้างนะเออโสมนัสที่เกิดในรูปฌาน1-4หรือในโลกุตตรฌาน1-4ที่ยังประกอบด้วยโสมนัสเขาเรียกว่าสุขแบบไหนเอาไม่นะเอาในโลกิยะฌานจิตก่อนตั้งแต่ปฐมทุติตติจตุเอาในโลกิยะฌานจิตก่อนเขาเรียกว่าสุขอะไรสุขแบบไหนฌานสุขสุขที่เกิดจากการทำฌานนะก็ฌานสุขมีโสมนัสอยู่ด้วยมีสุขโสมนัสอยู่ด้วยแต่ถ้าในปัญจมฌานล่ะเอ๊ะมันเป็นอุเบกขามีความสุขไหมมีความสุขไหมในปัญจมฌานเขาบอกว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นความสงบก็ยังเป็นความสุขอ่อนอยู่เป็นความสุขที่ปราณีตยิ่งขึ้นนะความสุขอยู่ก็ยังเป็นความสุขอยู่เป็นความสุขอ่อนๆละเอียดอ่อนมากอาจารย์จำมาจากสมเด็จเจ้าพระคุณหลวงพ่อประยุทธ์นะท่านบอกว่าในความสุขที่เป็นอุเบกขาเนี่ยมันก็ยังเป็นความสุขอ่อนๆอยู่แต่มันปราณีตมากๆนะถ้าในโลกุตตรฌานจิตล่ะเขาเรียกความสุขแบบความสุขตรงนี้เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินกันวิมุตติสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นนะรวมหมดแหละทั้งโสมนัสทั้งอุเบกขาเพราะอุเบกขาก็ยังเป็นสุขอ่อนๆเขาเรียกว่าวิมุตติสุขเพราะฉะนั้นชีวิตเราเลือกได้อยากจะสุขแบบไหนความสุขมีได้หลายระดับนักศึกษาบอกว่ายังไงฉันก็เลือกกามสุข เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะไหนๆเราเรียนเรื่องของเวทนาแล้วนะเราก็ต้องเข้าใจนะไม่ใช่เรียนเฉพาะนะเนื้อหาแล้วก็เท่านั้นเราจะต้องมีความเข้าใจข้างหน้าเพิ่มขึ้นค่ะความสำคัญและบทบาทของเวทนาเวทนาขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นว่ามีตัวตนความยึดมั่นตรงนี้เขาเรียกว่าอุปาทานนะความยึดมั่นถ้าอุปาทาน
เดี๋ยวต่อไปเราจะไปได้ไปเรียนในปริเฉดที่เจ็ดนะองค์ธรรมของอุปาทานคือโลภะและทิฏฐินะเอาโลภะทิฏฐิไปยึดมั่นในเวทนาขันธ์เราจะเรียกความยึดมั่นนั้นว่าเวทนุปาทานขันธ์เช่นเวลาที่เราเกิดสุขเวทนาเราก็จะมองเห็นแต่ว่าเราคือผู้ที่รับสุขอยู่เวลาที่เรามีทุกขเวทนาเราก็เอาตัวตนเข้าไปยึดมั่นว่าเรากำลังเป็นทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นความจริงว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและก็ดับลงเท่านั้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยเกิดเวทนาก็เกิดเมื่อเหตุปัจจัยหมดไปเวทนาก็ดับมีไหมเวทนาที่จะอยู่กับเราตลอดโดยไม่ดับมีไหมไม่มีแต่เราไปยึดมันไว้เท่านั้นเองนะถ้าเราทำวิปัสสนาเนาะเห็นแค่นั้นน่ะมันก็จะดับไปได้อย่างรวดเร็วไม่มีอะไรต้องเยอะนะเวทนาเออค่ะโอเคขอบคุณหลวงพ่อสุภาษิตท่านจบอภิธรรมนะที่นี่ค่ะจริงว่าท่านก็พูดปรมัตถ์ไงคือท่านจบที่นี่แล้วเคยเป็นอาจารย์สอนชั้นจุลโทนี่แหละจุลโทนี่แหละท่านสอนอยู่ค่ะทุกคนรู้จักนะหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดมเหยโยนะท่านสอนชั้นจุลโทนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกลอนของท่านด้วยในอกุศลสังคหะท่านแต่งเอาไว้ให้พวกเรารุ่นหลังเนี่ยอ่ะเวทนานี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นว่ามีตัวตนนะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีอันนี้เป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทนะเมื่อรูปารมณ์คืออารมณ์มากระทบกับจักขุทวารทำให้เกิดจักขุวิญญาณจิตสองดวงใดดวงหนึ่งนะไม่ใช่เกิดสองดวงเกิดขึ้นในจักขุวิญญาณจิตนั้นมีเจตสิกเข้าประกอบกี่ดวงสัพพะเจ็ดมีผัสสะไหมมีเพราะฉะนั้นขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นขณะนั้นผัสสะเกิดไหมนี่เกิดแล้วขณะที่จิตกระทบอารมณ์วิญญาณจิตจักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นใช่ไหมผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมไหมเกิดนั่นแหละผัสสะคือธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตามปฏิจจสมุปบาทเสร็จแล้วเวทนาก็เวทนาที่เกิดอาจจะเป็นสุขทุกข์หรืออุเบกขาและเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาขณะที่เกิดสุขเวทนาตัณหาก็เกิดพอใจในสุขที่กำลังได้รับเรากำลังได้รับสุขและก็อยากจะรับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นเนาะเราเสพกามคุณอารมณ์ด้วยสุขเวทนาแล้วเราก็อยากจะได้มากขึ้นใช่ไหมมีใครอยากได้น้อยลงบ้างนะ มีไหมฮะ ไม่มีเที่ยวแล้วเที่ยวอีกสรรหาของกินอร่อยอร่อยสรรหาแล้วสรรหาอีก ใช่ไหมมีใครบอกว่าอยากจะน้อยลงไหมไม่มีขณะที่เกิดทุกขเวทนาเอ้าตัณหาทำงานอีกแล้วอยากพ้นไปจากความทุกข์อยากอีกแล้วใช่ไหมตัณหาเกิดอีกขณะที่เกิดอุเบกขาเวทนาก็อยากอีกอยากได้รับสิ่งที่ดีกว่าซึ่งตนคาดหวังไว้นะ อยู่ให้พ้นตัณหาเชื่อไหมพ้นไหมล่ะไม่ค่อยจะพ้นนี่คือความสำคัญของเวทนานะการฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานสี่
มีทั้งหมดสี่อารมณ์คือ1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนา3จิตตานุปัสสนา4ธัมมานุปัสสนาเราจะได้เข้าไปเรียนในปริเชตที่7อย่างละเอียดนะเมื่อเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นของอุปาทานดังนั้นการทำวิปัสสนาเราจะต้องเอาสติเข้าไปพิจารณาเวทนาแทนที่อุปาทานถอนอุปาทานแต่ใช้สติและสัมปชัญญะเข้าไปดูเวทนาเข้าไปดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของเวทนาใช่ไหมเพื่อให้คลายความยึดมั่นเห็นความจริงของเวทนาว่าเวทนาก็สักแต่เวทนาเกิดและดับตามเหตุตามปัจจัยเป็นเพียงสภาวธรรมมีใครเป็นเจ้าของไหมไม่มีแต่เพราะเรามีโลภะและทิฏฐิเราก็เลยเข้าไปยึดเป็นเจ้าของเราไม่เคยใช้สติสัมปชัญญะดูเวทนาเลยแต่บางคนก็เคยนะตอนไปปฏิบัติสายไหนนะที่ดูเวทนานุปัสสนาเคยไปกันยังสายไหนเอ่ยที่เน้นดูเวทนาสายเป็นโกโกเอ็นกโก้าเองค่ะนั่นแหละใช่ถ้าใครเคยปฏิบัติแล้วก็จะห้องศูนย์เขาบอกโกเอ็นก้าแสดงว่าโกเอ็นก้าตอไก่โอ้โหยาวเลยถ้าให้อาจารย์เล่าดูเวทนาสำนักปฏิบัติโกเอ็นก้าก็ตั้งโดยท่านโกเอ็นก้าซึ่งเป็นชาวอินเดียเนาะแต่ไปอยู่ในประเทศพม่าเนาะนะเป็นสายที่ดูเวทนานะคะถ้าใครไม่เคยก็ลองดูก็ได้นะลองสมัครดูเซิร์ชดูดีนะเข้มข้นดีออกในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุที่บรรลุพระอรหันต์ด้วยการกำหนดเวทนาอยู่หลายรูปด้วยกันนะที่จะยกตัวอย่างก็คือพระสารีบุตรนะบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยเวทนาในทีฆะนักขะสูตรนะบรรลุพระอรหันต์นะก่อนหน้านี้ท่านบรรลุอะไรก่อนนะพระโสดาบันนะบรรลุตอนไหนอันนี้เราคุยกันนะไม่กันอ่าจะจับไปเรียนใหม่เลยตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะตอนนั้นชื่อว่าอุปติสสะนะยังอยู่ในสำนักของสารชัยเวรัตบุตรนะเป็นลัทธิอมรานิเคปะที่จะโยมพูดถูกป่ะอมราวิเคปะเขาเรียกว่าเป็นสำนักแบบอะไรอ่ะปลาไหลเลยเคลือบจระบี คือดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปถามอะไรก็ดิ้นไปดิ้นมาได้ขณะที่พระอุปติสสะนะมองเห็นพระอัสสชิพระอัสสชิคือใครหนึ่งในปัญจวัคคีย์ใช่ไหมที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วด้วยพระสูตรไหนเยี่ยมอนัตตลักขณสูตรนะธรรมจักขปวัตตนสูตรเนี่ยขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานั้นให้กับปัญจวัคคีย์มีแต่พระอัญญาโกฏัญญะเท่านั้นที่บรรลุพระโสดาบันหลังจากนั้นจึงแสดงอนัตตลักขณสูตรก็เลยทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าบรรลุพระอรหันต์พระอัสสชินะคะก็กำลังเดินบิณฑบาตอยู่พระอุปติสสะหรือพระสารีบุตรเนี่ยนะใครไม่รู้จักพระสารีบุตรบ้างรู้จักนะ ก็เห็นนะคะเห็นอากัปกิริยาของท่านก็เกิดศรัทธาปสาทะเลื่อมใสนะคะจึงเข้าไปถามนะคะว่าใครเป็นศาสดาของท่านและศาสดาของท่านสอนอะไรบ้างพ
พระอัสสชิจึงแสดงธรรมนี้หนึ่งคาถาเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแปลธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้เพียงแค่คาถาเดียว4 บาท พระอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเราฟังแล้วบรรลุไหม แล้วก็ยังงงพูดอะไรหมายความว่าอะไรเอาคำแปลเข้าใจไหมพระอัสสชิธรรมนี้อย่าไม่เรียกว่าพระอัสสชิไม่ใช่ธรรมของพระอัสสชินะธรรมของพระพุทธเจ้านะธรรมนี้กำลังแสดงอะไรปริยัติสิมีคำตอบว่าปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่มีใครจะตอบอีกกำลังพูดถึงอะไรทำไมเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยก็ปฏิจจสมุปบาทโอเคอีกใครไหมธรรมนี้กำลังแสดงโอเคก็ปฏิจจสมุปบาทด้วยนะเพราะอริยสัจสี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยธรรมที่ท่านแสดงธรรมเราได้เกิดแต่เหตุคืออะไรคือต้องมีเหตุคนไม่เกิดแต่เหตุทุกขสัจจะพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นคือสมุทยสัจจะสมุทัยและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นนิโรธสัจจะหรือนิพพานนั่นเองพระมหาสมณะมีปกติคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แหละก็จะต้องแสดงอริยสัจสี่แต่ถามว่าครบอริยสัจทั้งสี่ไหมไม่ครบมาเพียงสามใช่ไหมทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะแต่ทำไมพระอุปติสสะฟังแค่สามอริยสัจนี้บรรลุเลยก็แสดงว่าเข้าใจนะเข้าใจไปถึงอริยมรรคมีองค์แปดด้วยนั่นคือทางดับทุกข์ใช่ไหมเห็นนะถ้าบอกว่าเยธรรมานี่แสดงอะไรคือแสดงอริยสัจนั่นเองเราไปดูนะคะตอนที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ดีกว่าตอนนี้บรรลุอะไรละโสดาบันบรรลุด้วยทีฆนัขขสูตรทีฆนัขขสูตรพูดว่าอย่างไรพอดีเรามีเวลาเนาะเวทนาสังขารมันสั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็เอามาสอนทีฆนัขขสูตรทีฆนัขขปริชาปริภาชกเนี่ยถ้าโยมจำไม่ผิดนะคะเป็นหลานของพระสารีบุตรใช่ไหมเจ้าคะหลานใช่ไหมหลานพระพุทธเจ้าตรัสกับทีฆนัขปริภาชกว่า
รูปกายนี้เกิดจากภูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกุมมาศยังไงก็ไม่รู้นะขนมอินเดียโบราณมีความไม่เที่ยงมีการไล่ทาบีบนวดแตกสลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์กำลังพูดถึงความไม่เที่ยงของรูปกายก่อนเสร็จแล้วก็ต่อไปด้วยความไม่เที่ยงของนามนี่ของรูปนะตัดรูปก่อนท่านควรพิจารณายังนะยังไม่ตัดนามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุจผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาชอบไหมสูตรนี้ ไพเราะไหมเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ท่านก็ละความพอใจในกายความพอใจนี่อะไรโลภะใช่ไหมตัณหาเนาะที่ไปยึดกายความเยื่อใยในกายก็โลภะอีกแหละเยื่อใยอะไรทั้งหลายและความยอมตามกายได้เสร็จแล้วท่านก็ตรัสในนามธรรมคือเวทนาความรู้สึกเป็นสุขสุขก็ไม่เที่ยงอยู่ได้ไม่นานมีความแปรปรวนไปอิมเพอร์มาเนนต์ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นประกอบกันขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดเมื่อเหตุปัจจัยดับหมดไปก็ดับมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาความรู้สึกทุกข์หรือไม่ทั้งสุขไม่ทั้งทุกข์คืออะไรอุเบกขาก็เช่นเดียวกันนะไม่มีเวทนาไหนเนี่ยคงเที่ยงไม่มีเวทนาไหนเที่ยงอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วคือฟังและเข้าใจเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในที่นี้คือนิพพิทายานแล้วนะเป็นวิปัสสนาญาณที่เท่าไหร่ในวิปัสสนาญาณ16นับไม่ถูก8ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขทุกข์หรืออุเบกขาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดกำหนัดนี่คืออะไรโลภะใช่ไหมเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วจึงมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วพวกเราเบื่อไหมเบื่อเบื่ออยากอยากเมื่อรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทำกิจอะไรอ่ะหมายความว่าอย่างไรกิจที่ทำได้เสร็จแล้วกิจในที่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนในปริเฉดที่7ปริญญากิจปหานกิจสัจฉิกิริยากิจภาวนากิจกิจสี่กิจในอริยสัจสี่เราจะได้เรียนนะวันนี้ยังงงงงอยู่ ถ้าเรามีความรู้ปุ๊บเราไปอ่านแล้วก็จะมองทะลุเข้าไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีทำกิจอะไรก็ไม่รู้ฮะปริเฉดเจ็ดนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้เรียนกิจที่ควรทำได้ทำแล้วนะไม่มีกิจอื่นเป็นยังไงพอพระพุทธองค์ตรัสเสร็จแล้วครั้งนั้นพระสารีบุตรนะยืนถวายงานพัดนะเบื้องพระปิสดารอยู่ตรงไหนเบื้องพระปิสดารพระผู้มีพระภาคนะได้คิดว่าได้ยินแล้วพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการละธรรมเหล่านั้นๆแก่เราทั้งหลาย
พระสุคตทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการสละทิ้งธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเราจะได้เรียนอาสวะสี่ในอกุศลสังคหะปริเฉดเจ็ดและจะได้เรียนอุปาทานด้วยนะธรรมจักเป็นไงท่านหลุดพ้นแล้วเราฟังแล้วเราก็ไม่หลุดไม่เข้าใจเนื่องจากว่าภาษาลีบุตรท่านเป็นอุคติตันอยู่นะผู้ที่เป็นบัวที่พ้นน้ำแล้วว่ารอแสงสว่างนิดเดียวท่านก็เบ่งบานแล้วเนาะฟังแค่นี้ท่านก็จิตก็หลุดพ้นพวกเราพวกไหนบัวสีเราบัวสีเรามีอะไรบ้างอุคติตันยูวิปจิตตันยูเนยะปัทภะปรมาเราอยู่แบบไหนน่าจะเนยะถ้าอุคติตันยูฟังเฉพาะหัวข้อเขาเรียกว่าอุเทศแสดงแค่หัวข้อบรรลุเลยเข้าใจเลยถ้าวิปจิตตัญญูฟังหัวข้อไม่พออุเทศไม่พอต้องฟังนิเทศเข้าไปด้วยขยายไปอีกหน่อยถึงจะเข้าใจถ้าเนยะฟังซ้ำไปซ้ำมาขยายแล้วขยาย แต่บรรลุได้ไหมได้แต่ฟังเยอะหน่อยปัทภปรมะผู้มิจฉาทิฐิฟังยังไงก็ไม่บรรลุโอเคไหมเออเราพวกไหนเออมีเรื่องตลกตลกนิดหนึ่งเพื่อนอาจารย์ก็บอกปัทภปรมะคือบัวที่อยู่ตรงรากตรงเหง้าของมันใช่ไหมเพื่อนบอกว่าฉันน่ะยังไม่ได้เกิดเป็นดอกบัวเลยฉันเกิดเป็นเต่าดิของวิชาการเจ้าค่ะมีชาหน่อยฉันเกิดเป็นเต่าอยู่ฉันยังไม่ชาติยังไม่เกิดเป็นดอกบัวเลยอย่าว่าแต่ดอกบัวเลยฉันก็ยังไม่ได้เกิดอาธรรมจักสุอันปราศจากทุรีและปราศจากมลทินนะคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผลได้เกิดขึ้นแล้วจากใครทีฆะนาคะปริภาโชนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ปฏิจจชัดเจนเลยนะโดยธรรมดาตามที่อาศัยเหตุและปัจจัยกันประกอบขึ้นนะคะสรุปแล้วก็คือทีฆะนาคะเขาบรรลุพระโสดาบันใช่ไหมพระสารีบุตรก็บรรลุพระอรหันต์จบเวทนาสามขหะยังเหลือเวลายังเหลือเวลายังไม่หมดเวลาจันนะค่ะเราก็สองตาบันนี้ถ้าไปนิพพานนี่จำเป็นต้องผ่านอีกสองขั้นอ๋อแน่นอนยังไงก็ข้ามไม่ได้ต้องผ่านทีละขั้นทีละขั้นโสดาบันแล้วอะไรสกทาคามีแล้วอะไรอนาคาแล้วก็ผ่านนะคะต้องไปทีละขั้นต้องมีทีละขั้นแต่อาจจะได้สี่ขั้นรวดเลยหรืออาจจะทีละขั้นแล้วก็เว้นไปหลายๆชาตินะเออแล้วก็ได้อีกขั้นหนึ่งได้อีกขั้นหนึ่งก็แล้วแต่เหตุปัจจัยกลับแล้วเหรออาจารย์ยังจะให้การบ้านไม่ใช่การบ้านให้คำถามในห้องเพื่อทดสอบผลความเข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจต้องทำได้เมื่อวานเราทำหนึ่งถึงห้าคือฝ่ายจิตใช่ไหมวันนี้เราลองทำฝ่ายของเจตสิกดูบ้างข้อ6ถึงข้อ10ทำไปพร้อมกันนะ
เจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาอย่างเดียวมีกี่ดวงเรียนพวกจำได้เลยเยี่ยมมีหกดวงคืออะไรบ้างปีติเจตสิกหนึ่งเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาโทจตุกาสีเกิดพร้อมด้วยวิจิกิจฉาหนึ่งเกิดพร้อมด้วยเจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาคืออะไรเพราะเหตุใดเพราะดูเพราะเป็นสภาพของเวทนาเจตสิกทั้งสิ้นนอกจากเวทนาเจตสิกมันมีสภาพอื่นทางการสวดเวทนาลมเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสและอุเบกขามีกี่ดวงเยี่ยมมีกี่ดวงทางนี้ก็ตอบที่8ทางนู้นตอบเท่าไหร่ไม่รู้ตอบไม่รู้เจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสและอุเบกขาเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเกิดพร้อมด้วยสองเวทนาโสมนัสและอุเบกขาถึง 28ตัวคือโลติกาเจตสิกสามโสภณะเจตสิก25ภูมินี้ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแต่เขาไม่ถามหรอกเห็นใจนักศึกษาจริงๆก็มีแค่สองกลุ่มเนาะยากไหมไม่ยากเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาได้แต่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาไม่ได้มีกี่ดวงคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะนึกไม่ออกเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาได้แต่เกิดพร้อมอุเบกขาเวทนาไม่ได้ในสัพพะจิตตะ6 ดวงใช่ไหมเอารูปนี้ดีไหมเออนี่ดีไหมทำจะหายแล้วเนาะตัวเลขสัพพะ6 นี้นะเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนากี่เวทนา5 เวทนาได้5 เวทนามีโสมนัสกับอุเบกขาไหมมีครบเลยเพราะงั้นไม่ใช่คำตอบเขาเอาแต่โสมนัสไม่มีอุเบกขาแต่สัพพะ6มีทั้งโสมนัสและอุเบกขาปกิณกะ5 เว้นปีติเกิดพร้อมด้วย3 เวทนาคือโสมนัสโทมนัสอุเบกขามีโสมีอุไหมมีใช่คำตอบไหมไม่ใช่เท่าแต่โสมนัสไม่มีอุเบกขาโทจตุกะสีโมจตุกะสีอยู่กลุ่มไหน3 เวทนาคือโสมนัสโทมนัสอุเบกขามีโสมีอุไหมมี
ใช่ไหมไม่ใช่เขาจะหาเจตสิกที่มีแต่โสมนัสไม่เอาอุเบกขาโลติกะสามเกิดพร้อมด้วยกี่เวทนาคือเอาไหมก็ไม่ใช่โทจตุกะสี่เกิดพร้อมด้วยเอาไหมไม่ใช่เราจะหาเจตสิกดวงที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสไม่มีอุเบกขาอ่ะถึงยังพอเราเลยไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอากลุ่มนี้ก่อนก็ได้ทีทุกะสองเกิดพร้อมด้วยสามเวทนาก็ไม่ใช่วิจิกิจฉาเกิดพร้อมด้วยหนึ่งเวทนาคืออุเบกขาเท่านั้นในโสภณเจตสิก25เกิดพร้อมด้วยสองเวทนาคือโสมอุปกับอุเพราะฉะนั้นเหลืออยู่เจตสิกเดียวคือปีติเจตสิกเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาไม่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาใช่ไหมใจเนาะข้อสุดท้ายเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาได้โอ้เยอะแยะเลยแต่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาไม่ได้มีกี่ดวงก็หนึ่งดวงเองคืออันนี้เข้าใจแล้วนะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคเพราะอะไรวิจิกิจฉาเกิดพร้อมด้วยเวทนาเดียวคืออุเบกขาไม่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสโอเคไหม เข้าใจแล้วนะมีใครจะถามอะไรไหมคะจบเวทนาสังขารมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีก็บรรณาอาจารย์จะเริ่มให้การบ้านท่องและเขียนนักศึกษาก็ท่องอัดคลิปเสียงและส่งเข้ามาใครยังอัดคลิปไม่เป็นก็คลิปเสียงไม่เป็นก็ถามเพื่อนอัดคลิปเสียงที่ท่องและส่งเข้ามาแล้วก็เขียนด้วยเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาเวลาถ่ายรูปก็หาบริเวณที่มีแสงสว่างเยอะหน่อยหูมืดมากเลยไม่รู้อาจารย์ไม่รู้จักอาจารย์ก็ต้องไปก๊อปใช่ไหมแล้วก็ขยายแสงเองช่วยกรุณาหน่อยบางคนทำเสร็จกลางคืนก็ถ่ายมาเลยตอนกลางคืนช่วยหาที่มันมีแสงแล้วก็ถ่ายให้มันชัดๆหน่อยนะแล้วส่งเข้ามานะคะค่ะก็คือไอ้ที่เราเขียนที่เราต้องอัดคลิปเสียงแล้วก็ส่งเข้ามาพร้อมกับคลิปเสียงกับที่เราเขียนอะเดี๋ยววันจันทร์อาจารย์จะส่งเข้าไปให้นะคะจะแจ้งเข้าไปทุกๆวันจันทร์นักศึกษาจะต้องส่งนะคะกำหนดส่งหลังจากนั้นได้วันไหนก็ได้จนถึงวันอาทิตย์ก่อนที่วันเช้าวันจันทร์เนี่ยจะให้การบ้านครั้งต่อไปนะคะเข้าใจนะอาจารย์จะให้การบ้านทุกๆวันจันทร์เช้าวันจันทร์ค่ะแล้วก็อาจารย์ก็อยากได้จิตอาสาสักคนหนึ่งที่ทำ Excel ได้คอยเช็คลิสต์ชื่อของคนส่งการบ้านหน่อยใครจะอาสาอยู่ได้นะค่ะแต่ยังไม่มีชื่อเพื่อนเลยค่ะเอาชื่อตามลายไงตามลายเลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้รูปแบบไปนะคะอาจารย์จะให้รูปแบบไปเช็คลิสต์นะถ้าใครส่งการบ้านจะมีสักประมาณ18ครั้งจะมีสักประมาณ18ครั้งนะคะ18อาทิตย์นะคะก็เป็นการวัดวิริยะกันละ มีประเภทนะก็ส่งมาแรกๆก็ยังวิริยะอยู่ข้างหลังก็หายไปก็มีแต่ถ้าใครส่งไม่ทันจริงๆภายในนี้นั้นไม่เป็นไรนะคะอาจจะภารกิจยุ่งนะ
ก็ทบไปอีกอาทิตย์หนึ่งได้แต่อย่าพยายามหมกเอาไว้นะหมักเอาไว้นะอาจารย์อย่างนี้ก็เปลี่ยนไม่ต้องรวมนี้ทบทวนใช่ไหมที่อาจารย์เคยให้คำนั้นคือหัวใจเอาไม่ต้องอันนั้นใครจะทําก็ได้พี่เคยให้คําถามเข้าไปใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่เดี๋ยววันจันทร์จะเป็นการเริ่มให้การบ้านท่องเขียนละครั้งที่หนึ่งใครที่ส่งครบ18ครั้งจะมีรางวัลให้อาจารย์จะบอกโอเคอย่างอื่นมีอะไรจะถามไหมห้องซูมโอเคนะคะห้องซูมห้องซูมหลับหรือยังโอเคค่ะไม่หลับค่ะห้องซูมยังไม่หลับนะโอเคก็ตามนี้นะท่องไปเจอค่ะเราท่องให้คล่องปากก่อนนะพอท่องคล่องปากแล้วก็เขียนนะเอค่ะนิมนต์พระคุณเจ้าจะกล่าวกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอารังสัมมาสัมพุทโธเทวะโพธิ์ธรรมปะวันตังภิวันติสวัสดิ์ธรรมปะวันตังภิวันติสวัสดิ์ธรรมปะวันตังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่จิตตังด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวระจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแห่งกันและกันเลยอาคยามัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาคีธรรมจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กันและทุกข์กันเลยสุขีอัตตังปะริอัตตังตุจงมีความสุขให้สุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเลยข้าพเจ้าขอท่านสัจจะปฏิญาณขอท่านปฏิญาณแด่บุญกุศลที่ได้สอนเราเรียนรู้จงเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดพระโอ้ยท่านโอ้มีพระคุณโดยทางเขาลบค่ะสาธุอนุโมทนาทุกท่านนะคะที่มาร่วมการศึกษาพระอภิธรรมค่ะสวัสดีค่ะทำไมจากข้างบนเรื่องของการที่เป็นทำไมตีตัวเองจนตี